สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีแด่พี่น้องที่ขอบรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การที่เราได้อยู่กับเรื่องราวของอันอิสลามเป็นเรื่องราวที่ชีวิตของพวกเราผ่านข้อมูลผ่านนักวิชาการหลายท่านด้วยกันเพื่อที่จะให้พวกเราได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับว่าในสังคมเราจะมีผู้คนมากมายแล้วก็หลากหลายแล้วก็ใช้ชีวิตในการเดินดำเนินไปตามความถนัดของตัวเองเราจึงเห็นอาชีพมากมายเกิดขึ้นบนดุนยาใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เรียกว่าพื้นฐานตั้งเดิมที่เราโตมาเราก็จะเห็นอาชีพเหล่านี้เช่นทำนาทำสวนทำไร่อาชีพของคนรับจ้างนะครับกรรมกรแบกหามซึ่งแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นอาชีพเหล่านี้เนี่ยเติบโตมาคู่กับเรามาคู่กับสังคมทุกสังคมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามแล้วก็จะมีอาชีพหนึ่งหรืออีกหลายอาชีพที่มันเกิดใหม่เกิดตามยุคตามสมัยเกิดตามเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นถ้าย้อนกลับไปใน30ปีถึง40ปีที่แล้วเราก็จะมักไม่ค่อยได้เห็นรถแท็กซี่วิ่งตามท้องถนนจะมีน้อยคันครับมีไม่กี่คันบางทีเรียกหาแท็กซี่เพื่อเดินทางก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของรถซูบารุนะครับที่วิ่งก่อนที่แท็กซี่มันจะดาดดืดอยู่ในทุกวันนี้พอยุคปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นรูปแบบของการขับรถรับจ้างที่ต่างไปเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับตามตรอกตามซอยแต่10ปีมานี้เราก็จะเห็นอาชีพเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เราจะต้องใช้บริการและอีกอาชีพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาอีกไม่นานเนื่องจากเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตเราก็จะมีอาชีพที่เราเรียกว่าการค้าการขายในรูปแบบที่ออนไลน์เมื่อก่อนเราจะเรียกประชุมในออฟฟิศในโรงเรียนหรือในหน่วยงานไหนเราก็ต้องเข้าไปประชุมกันที่หน่วยงานนั้นต้นสังกัดที่เราทำงานอยู่แต่ในยุคปัจจุบันเราก็สามารถที่จะประชุมที่เราเรียกว่ารูปแบบออนไลน์นะครับที่อยู่ตรงไหนก็ได้ในสังคมนี้แล้วก็ไปรับรู้ข้อมูลกับเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทนะครับที่เรียกว่า MD หรือผู้อำนวยการเราก็สามารถรับรู้ข้อมูลได้นี่คือโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราก็อาจจะเห็นในวันที่ผู้พูดเองอาจจะอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองอาชีพเหล่านี้ได้ก็จะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะมีอาชีพ
ใหม่ๆตามมาตามยุคตามสมัยนะครับที่เราเห็นเหรียญที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็จะมีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ารูปแบบของบิตคอยน์หรือบิตคัพหรืออะไรก็ตามที่มันอาจจะเสถียรมากขึ้นแล้วก็อาจจะถูกกลายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในอีกในไม่กี่ปีข้างหน้าทั้งหมดทั้งปวงที่พูดแบบนี้นั่นหมายความว่ายังไงก็ยังหนีไม่พ้นเศรษฐศาสตร์อิสลามหรือชะรีอะห์บทบัญญัติของศาสนาเพียงแต่ว่าเราจะรู้ตื้นลึกหนาบางของศาสนามากน้อยเพียงใดช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางที่เราจะต้องฟังต้องดูนะครับกับวิชานักวิชาการที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้พี่น้องได้มั่นอกมั่นใจได้กล้าตัดสินใจว่าธุรกิจที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจเล็กๆ SME หรือธุรกิจที่เราเรียกว่าเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆมันก็ยังหนีไม่พ้นกรอบของศาสนาอันอิสลามด้วยเหตุนี้เองเราต้องขอบคุณในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ส่งรูปแบบการแนวทางการดำเนินชีวิตตั้งแต่วันที่ท่านนบีนำมาจนกระทั่งถึงวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้หรือวันที่โลกไม่ได้อยู่ตรงนี้และมนุษย์ก็จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอบคุณจึงเป็นส่วนสำคัญที่เรียกว่าการชุกรเนี่ยมะขอบคุณต่อความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับเราถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องพึงสังวรแล้วก็น้อมรับแล้วก็ยินดีกับเนี่ยมัดของอัลลอฮฺที่ประทานให้มาการขอบคุณจึงเป็นลักษณะของบุคคลที่ได้ชื่อว่ารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะครับโดยที่อายะห์กุรอานได้สอนกับพวกเราบอกว่ายาอายุฮันนาสก็มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนี่ยอุซกุรุลลอฮ์อุซกุรุเนียมัตอัลลอฮ์ให้พวกเขาได้นึกถึงเนียมัตที่อัลลอฮ์ประทานส่งมาให้กับพวกเราฮัลมินคอลิกินไกรุลลอฮ์อัลลอฮ์ถามนะครับมนุษย์เหล่านี้พวกเราว่ามีใครอีกไหมที่สร้างพวกท่านมาสร้างพวกเรามาที่อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัรซุกุกุมมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาอยู่ให้บทอยู่บนดุนยาตามอายุไขตามอาญันของพวกเราอัลลอฮ์ก็ส่งริซกีมาให้ริซกีของอัลลอฮ์ก็มาตามยุคตามสมัยนะครับเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยของแต่ละยุคแต่ละรุ่นของผู้คนซึ่งริซกีของอัลลอฮ์ประทานมาจากฟากฟ้ามินัสสะมะและวัลอัรฎ์ให้เราได้ขวนขวายสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินใบนี้ลาอิลาฮะอิลลาฮูดังนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับที่คู่ควรที่เราจะยอมรับว่าริซกีทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราจึงเป็นบ่าวที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺในทุกวี่ทุกวันที่เราอยู่บนดุนยาใบนี้นะครับเพราะการขอบคุณต่ออัลลอฮฺถือว่าเป็นคำสั่งแอลกุรอานที่กล่าวบอกว่าฟัซกุรูนีพวกท่านทั้งหลายจงนึกถึงฉันนะครับนึกถึงอัลลอฮ์อัซกุรกุมและถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจในการลำลึกในการนึกในการรู้อัลลอฮ์ก็บอกว่าอัซกุรกุมฉันจะนึกถึงพวกท่านฉันจะไม่ลืมนะครับไม่ลืมในขณะที่เรามีปัญหาในชีวิตไม่ลืมในขณะที่เราตกทุกข์ได้ยากไม่ลืมในขณะที่เราพบกับความลำบากวัชกูรู
คนที่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะรู้ได้ยังไงว่าคนเหล่านี้นึกถึงอัลลอฮฺคนบนดุนยาหรือเบาที่นึกถึงอัลลอฮฺนะครับเราจะรู้ลักษณะของคนนี้ว่านึกถึงอัลลอฮฺเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหนทั้งที่อาจจะไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงวัชกูรูนีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรวัชกูรูลีพวกท่านทั้งหลายถ้าจะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือต้องขอบคุณต้องชูโกรต่ออัลลอฮ์คนนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่ให้กับเราในการมีชีวิตอยู่กับธุรกิจที่มันเจริญเติบโตได้ใน2ปี3ปีจนกระทั่งมีบ้านมีช่องมีที่อยู่อาศัยมีลูกมีหลานมีที่ทำกินนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จะมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่นึกถึงอัลลอฮฺนี่คือความสามารถนี่คือกำลังนี่คือความคิดของตัวเองที่ชาญฉลาดพวกนี้จะเป็นคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เขาอยู่บนดุนยาใบนี้อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวถึงการขอบคุณถ้าจะเป็นมุมินถ้าจะเป็นผู้ศรัทธาลักษณะของผู้ศรัทธาคือต้องขอบคุณอันดับแรกคือขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺบอกว่าฟะกูลูพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคนะครับจงบริโภคก็หมายถึงประกอบสัมมาอาชีพทำสวนทำไร่นะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองมาก็เอาเงินเหล่านี้มาบริโภคมาใช้จ่ายมิมมารอซักกุมุลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับเราแต่อัลลอฮ์บอกกับพวกเราว่ายังไงครับฮาลาลันตอยิบาปัจจัยเหล่านี้ที่เราจะได้ที่เราจะนำมาใช้ในครอบครัวนำมาบริโภคนำมาเลี้ยงลูกนำมาเลี้ยงภรรยาสามีฮาลาลันตอยีบาจะต้องเป็นของที่มันฮาลาลก็คือถูกอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ขัดต่อหลักการศาสนาตอยีบาและจะต้องเป็นสิ่งที่มันไม่ให้โทษกับตัวเราในสิ่งนั้นนะครับวัชกูรูอัลลอฮ์ก็กล่าวต่อไปว่าวัชกูรูหลังจากที่ได้เงินได้ทองมาในการดำเนินชีวิตหน้าที่เราก็คือต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อิงกุนตุมอียาหุตะบูดูนถ้าพวกเรายืนหยัดอยู่กับการทำอิบาดะกับการเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้านี่คือคุณลักษณะของมุมินต้องขอบคุณมุมินมือพอเวลาได้และต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับต้องชูโกรต่ออัลลอฮ์ต้องไม่ตะกับบดนั่นคือลักษณะที่อัลลอฮ์บอกว่าเราเองเมื่อได้อะไรมาในชีวิตต้องขอบคุณส่วนการขอบคุณนั้นจะเป็นรูปแบบไหนเราจะต้องนำบทเรียนเหล่านี้มาถอดกันว่าอัลลอฮ์ให้เราขอบคุณยังไงอีกอันนึงนะครับในซูเราะห์อังกะบูตอัลลอฮ์บอกว่าฟะบะตะกูพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหานะครับแสวงหาอินดัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับพวกท่านนะครับอาริสเกาะที่เป็นปัจจัยอยู่บนดุนยาต้องคิดหาวิธีการทำให้เรามีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีที่ดินมีที่ทำกินอัลลอฮ์บอกเราต้องแสวงหาเพราะนั่นคืออะไรครับนั่นคือริสกีที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับพวกเราแสวงหาแบบไหนครับคนที่จะประสบความสำเร็จวะบูดูควบคู่กับหาเงินหาทองหาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับอิบาดะนะครับอย่าหาเงินหาทองแล้วก็ลืมอิบาดะต่ออัลลอฮ์ลืมละหมาดลืมถือศีลอดลืมดูแลพ่อแม่ลืมดูแลญาติพี่น้องนะครับได้ดีที่เรียกว่าได้ดีแล้วลืมตัวไม่ได้วะบุดุลลอฮ์วะบุดูพวกท่านจงมีเวลาในการทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์วัชกูรูละหูก็มีนักธุรกิจประเภทหนึ่งประเภททำธุรกิจ
และละหมาดครบวันละ5เวลานะครับเจอเขาที่มัสยิดเจอเขาที่ที่ไหนก็ตามที่เป็นเรื่องราวของทำอิบาดะแต่ไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์ก็มีอีกคนอีกประเภทหนึ่งหนึ่งฉันทำธุรกิจได้เงินหลายร้อยล้านฉันละหมาดนะครับแต่ไม่บริจาคไม่ดูแลคนยากคนจนนะครับไม่ดูแลคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากไม่นั่นคือคนที่ไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือละหมาดด้วยทำธุรกิจด้วยแล้วตะกับบดคุยกับธุรกิจของตัวเองดูถูกคนยากคนจนนะครับแต่เราบอกว่าอะไรครับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำธุรกิจในการแสวงหาปัจจัยยังชีพก็คือหนึ่งงานที่เรามีทำไปขับรถเมล์ขับไปขับแท็กซี่ขับไปนะครับในออฟฟิศทำไปแต่พอถึงเวลาต้องอิบาดะต้องละหมาดต้องมีเวลาละหมาดจะเป็นยามจะเป็นคนขับเครื่องบินจะเป็นคนขับรถไฟรถเมล์ PTSหรือแท็กซี่ขับเรือกรรมกรแบกหามอะไรก็ตามวะบูดูถึงเวลาต้องอิบาดะห์ครับอย่าทำจนกระทั่งลืมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่มีชุดที่จะเตรียมละหมาดมีชุดที่จะเตรียมไปเที่ยวนะครับมีอุปกรณ์เที่ยวมีอุปกรณ์ตากอากาศแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำอิบาดะห์ไม่มีเข็มทิศในการที่จะหาทิศกิบละตรงไหนจะต้องละหมาดหันหน้าไปทางไหนไม่ค่อยสนใจสนใจว่าทำเลนี้ติดน้ำหรือเปล่านะครับเวลาพักมีอาหารเช้าไหมนะครับพอได้มาก็เอาเงินเหล่านั้นมาทำแต่ไม่สนใจว่าไม่เคยถามพนักงานบริการนะครับโรงแรมเลยว่าทิศตะวันตกอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราหันหน้ากิบลาคือทิศตะวันตกไม่เคยถามเคยถามว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนน้ำทะเลขึ้นกี่โมงเพื่อที่จะเตรียมตัวในการทำในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับดุนยาแต่พอพูดถึงอิบาดะห์ไม่มีเลยพูดถึงการแต่งกายก็มันจะทำในสิ่งที่อิสลามใช้นะครับได้เงินมาก็พาลูกๆไปเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็แต่งชุดที่มันขัดต่อหลักการศาสนาเป็นแบบนี้หรือเปล่าวัชกูรูฉะนั้นเรื่องอิบาดะห์เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับหลายๆคนบอกฉันจะละหมาดไม่ละหมาดเป็นเรื่องส่วนตัวฉันกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละแต่อายะกุรอานไม่ได้บอกแบบนั้นอายะกุรอานบอกคนที่จะเป็นมุมินนะครับเมื่อทำธุรกิจมีเงินมีทองแล้วถ้ายังนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละต้องอิบาดะครบในสิ่งที่อิสลามสอนไม่ใช่พอเวลาไปเที่ยวก็เปิดเพลงนะครับคุมผมด้วยสมมติแต่งกายถูกต้องแต่เปิดเพลงด้วยพอถึงเวลาละหมาดก็ละหมาดอิบาดะห์แบบนี้ก็ยังจะต้องให้การระมัดระวังว่ามันถูกต้องในสิ่งที่อิสลามสอนหรือเปล่าวัชกูรูละฮูและต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าต้องอยู่ในภาคสังคมด้วยเรากับอัลลอฮ์เก่งแบบไหนเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคร่งแบบไหนกับสังคมก็จะต้องไม่ทิ้งอิเลฮีตุรจาอูนเพราะเราบอกว่าอะไรครับสุดท้ายคุณจะทำอาชีพอะไรธุรกิจแบบไหนสุดท้ายมันก็ถึงยุคที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าวางมือจากธุรกิจเรียกว่าส่งต่อไปให้เด็กรุ่นหลังทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นคนนักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเล็กใหญ่พี่น้องต้องเห็นว่าพอเวลาอายุ60เขาจะไม่อยากรู้ยอดว่าร้านได้เท่าไหร่นะครับเขาอยากรู้อย่างเดียวว่าวันนี้มีอาหารทานหรือเปล่ามีอะไรทานหรือเปล่านะครับนอนหลับสบายดีไหมนั่นคือยุคหนึ่งที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่ามุมินจะต้องอยู่ในสังคมแล้วไม่ลืมอันอิสลามและการขอบคุณนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เรียกว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วเราจะมาต่อกันในเรื่องราวของขอบคุณต่ออัลลอฮฺครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์